สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับเก็บตกแฮปปี้ลองวีคเอนด์หยุดยาวเข้าพรรษากับนีน่ากันนะคะเริ่มต้นเรื่องแรกของเราวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนางเทียนพรรษาจากจังหวัดชลบุรีคนนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าเธอสูงอายุจะสูงอายุขนาดไหนไปชมเลยค่ะแห่เทียนพรรษาของชาวตำบลพลูตาหลวงเมืองสัตหีบปีนี้โอ๊ยตายจะย้อนยุคไปไหนคะเนี่ยพี่ขาก็สาวๆแซ่ๆแห่ไปทำงานในโรงงานกันหมดเลยปล่อยให้สี่สาวสอบวอซุ่งไว้มากางร่มอันเชิญเทียนพรรษาหน้าหดหน้าเหี้ยวเนี่ยแหละค่ะโอ๊ยถึงจะสูงไวแต่ก็เปล่าใจนะคะตัวใช่แล้วค่ะถึงจะสูงวัยก็ยังสวยอยู่นะคะจากจังหวัดชลบุรีตอนนี้เราไปที่เชียงรายกันบ้างที่นี่คุณผู้ชมค่ะเทียนพรรษาเขาไม่มีตกยุคนะคะจะทันสมัยขนาดไหนชมเลยค่ะขบวนเทียนพรรษาของเมืองเจียงไฮ้ปีนี้โอ้โหงามประล้ำประเหลื่อไม่แพ้ที่ใดเลยเจ้าอุ๊ยตายขบวนโรงเรียนมารีรักมันก็เอาใจละอ่อนตนแต่นจัดเต็มมาทั้งเทียนตุ๊กแกอุลตร้าแมนยันโดเรมอนก็มานะคะคุณส่วนขบวนนี้นางฟ้าปั้นขออินเทรนท่าเกาหลีสักนิดหนึ่งนะจ๊ะฮ่าสรังเฮเยิ้งงามงามโอ้โหไอเดียสร้างสรรค์กันจริงๆนะคะยังอยู่กันที่เรื่องของช่วงเข้าพรรษาค่ะเป็นเรื่องของน้องหนูอินโนเซนต์ไปถวายเทียนพรรษาน่ารักมากๆชมเลยค่ะเด็กโตหน่อยไปเวียนเทียนอันนี้ครูเหนื่อยน้อยหน่อยขุ่มง่ายหน่อยใช่ไหมล่ะคะแต่โรงเรียนแสงสวรรค์เมืองนครสวรรค์เนี่ยโอ้โหเล่นจับน้องหนูอนุบาลแต่งชุดขาวเดินพาเหรดไปฟังธรรมถวายเทียนพรรษาค่ะคุณถึงจะอยู่ไม่สุขสักนิดแต่ก็โอเคโดยเฉพาะท่าถวายผ้าเนี่ยน่ารักอ่ะโอ้นอนคว่ำยาวกันเลยนะคะปิดท้ายกันด้วยคำคมเช่นเคยค่ะคำคมของเราวันนี้มีอยู่ว่าเมาเหล้าเข้าวัดช่างน่าเศร้าถือขวดเหล้าเข้าพรรษาน่าสมเพชนะคะส่งมาจากน้องนราวุฒิหนูแดงจังหวัดตรังค่ะเดี๋ยวของรางวัลดีๆทั้งหมดเหล่านี้จะส่งไปให้หนูถึงบ้านเลยค่ะและวันจันทร์นี้คุณผู้ชมคะอย่าลืมมาลุ้นกันนะคะว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่เป็นเจ้าของคำคมจะได้ตั๋วชมฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมไทยกับทีมเชลซีไปครอบครองติดตามให้ได้สำหรับวันนี้หมดเวลาของเก็บตกแล้วนะคะนีน่าลาไปก่อนสวัสดีค่ะเจ้าของคลิปสิรับรางวัลด้วยเด้อค่ะเด้อ